สวัสดีครับเสิร์ฟความอบอุ่นกันอีกเช่นเคยนะครับกับมายนนนี่นะครับกับรายการจับเขาคุย EP ที่33แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวจะมานำเสนอที่หัวข้อน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการกินแมลงว่าจะมีผลข้างเคียงหรือไม่นะครับก็ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับว่าแมลงนะครับจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอาทิเช่นโปรตีนวิตามิน B และโพแทสเซียมนะครับนอกจากจะเป็นอาหารเสริมที่ดีสำหรับร่างกายของเราที่ต้องการนะครับเรายังสามารถใช้พวกแมลงเนี่ยในการเอาชีวิตรอดจากการเดินป่าได้อีกด้วยเหมือนยังช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่จำเป็นในร่างกายอีกเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นของที่อยู่คู่คนไทยไปแล้วก็ว่าได้เพราะด้วยรสชาติที่อร่อยราคาไม่แพงจึงเป็นของทานเล่นอีกชนิดที่นิยมกันอย่างมากๆในประเทศไทยนะครับตัวผมเองนะครับครั้งแรกที่ได้ลองทานนะครับก็ได้โดนมนต์เสน่ห์ไปเช่นกันยิ่งทานคู่กับซอสโชยุนะครับโรยด้วยผงพริกไทยก็อร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งเทใจจนหมดนะครับเพราะวันนี้ผมนำข้อควรระวังในการกินแมลงมาให้รับชมกันนะครับแม้ว่าแมลงนะครับจะมีระดับไคตินนะครับที่ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายแต่หากนำไปทอดกับน้ำมันแมลงจะดูดซับน้ำมันเอาไว้จำนวนมากนะครับจึงมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะทำให้เนื้อแมลงนะครับมีปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากผู้ขายนะครับใช้น้ำมันทอดซ้ำไปซ้ำมาเดิมๆนะครับก็จะทำให้ส่งผลเสียกับสุขภาพโดยตรงเลยนะครับไคตินและไคโทซานนะครับที่ว่าดีอาจทำลายร่างกายหากเรากินปริมาณมากเกินไปนะครับทั้ง2ตัวนี้จะเข้าไปจับกับไขมันในร่างกายนะครับการเข้าไปดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันอย่างวิตามิน A, D และ E รวมไปถึงเกลือแร่และในระยะยาวนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดความบกพร่องในการดูดซึมของแคลเซียมอีกด้วยเช่นกันและได้มาถึงบุคคลที่ไม่ควรกินแมลงทอดมากเกินไปนะครับ 1. นะครับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดนะครับที่อาจแพ้ส่วนประกอบของแมลงจนเกิดอาการแพ้และอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับอันดับ2นะครับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและหญิงมีครรภ์นะครับเพราะอันตรายจากการทำงานของไคตินและไคโทซานนะครับต่อการดูดซึมของแคลเซียมจนอาจไปทำลายโมลของกระดูกก่อให้เกิดความผิดปกติของการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์นะครับและอันดับสุดท้ายนะครับผู้ป่วยโรคไตอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะเครื่องปรุงที่ใช้ใส่เพื่อเพิ่มรสชาติของแมลงทอดอาจเป็นเครื่องปรุงที่มีจำนวนมากของโซเดียมสูงก็เป็นได้นะครับผมจึงขอแนะนำนะครับว่าแมลงทอดนั้นกินได้อร่อยดีมีประโยชน์นะครับแต่ควรทานในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปอย่างเช่นซื้อ1ถุงนะครับอาจแบ่งกันทานเพื่อนกับเพื่อนนะครับ 2-3 คนและทานเพียง 1-2 ครั้งต่อ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นและอย่าลืมทานอาหารอื่นๆให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำนะครับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับข้อควรระมัดระวังในการกินแมลงนะครับจริงๆผมคิดว่าไม่เว้นแต่แมลงนะครับที่ควรกินแต่พอควรอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ควรกินให้พอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปที่สำคัญนะครับอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเสมอนะครับและสำหรับวันนี้นะครับมายนนนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับบาย